ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับแล้ววันนี้ลุงน้อยมาที่ดงคูนะมารีวิวเครื่องสัตว์ทีนะนี่ใหม่กิ๊กเลยลุงออกมาเลยนะโค้งกระทิงซูเปอร์เคเอสสวยๆนะกิ๊กๆเลยยังไม่ได้ลงงานนะทุกคนนี่สวยเลยนี่นะเจ้าของกำลังขันอยู่เลยนะล้อสวยเลยล้อล้อไม่ใช่ลุงทิพย์นะแต่ร้านน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเนี่ยแป้นใหญ่นะชุดนี้แป้นใหญ่ยางนี่ดูนะซุปเปอร์สโตนนะตัวนี้เป็นถังเหล็กนะทุกคนเนี่ยสวยเลยนะอันนี้เครื่องราคาเท่าไหร่นะครับ50,000ห้าหมื่นนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเครื่อง50,000สวยเลยนะล้อพร้อมยางนี่เท่าไหร่นะครับ6,400,600ครับนี่สวยเลยนะนี่ดูโค้งโค้งเท่าไรครับ27,000ครับ27,000ครับโค้งนี่นะใหม่ติ๊กเลยทุกคนสวยเลยนะนี่นะคันเร่งช่างเสือนะคันเร่งอ่ะช่างเสือบ่อถ้ำทุกคนเนี่ยโอ้โหสีสวยทุกคนเนี่ยสวยกิ๊กแกนี่ถ้าพวกเข็นมันนะทุกคนนะเนี่ยเขาออกมาปุ๊บเขาจะดามตัวนี้เลยนะปิดตัวนี้เปลี่ยนแป้นถอดแป้นนี้ออกนะแล้วก็สั่งแป้นแล้วก็เสริมค้างหมูตัวนี้ข้างล่างเลยนะโหสีสวยมากทุกคนเนี่ยสีขึ้นเงาควับเลยลุงน้อยก็ไม่ได้สังเกตนะตอนออกมาขึ้นเงางี้เปล่าอะออกมาลุงน้อยก็รีบเลยนะออกเข้ามาส่งก็ตอนนั้นลุงน้อยก็จะใช้รถด้วยนะตอนนั้นกำลังดึงน้ำออกมาปุ๊บเอาเครื่องขึ้นเสร็จได้เอาต่อ2ลูกเตะเสร็จก็หลงไล่เลยนะลุงน้อยอ่ะก็ไม่เคยได้สังเกตเลยมากเลยใส่เสร็จก็เข้าไล่เลยดึงน้ำเลยก็นี่เป็นถังเหล็กนะนี่เปลี่ยนวินนะตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับดึงน้ำนี่นะถังเหล็กสวยมากเลยของลุงน้อยยังเป็นถังพลาสติกอยู่นะลุงน้อยออกมาได้สักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยถังเหล็กมาเลยเสียดายนี่นะถังเหล็กก็ดีนะเติมน้ำมันง่ายนะทุกคนเนี่ยรูเขาจะใหญ่รูเขาจะกว้างนะถังเหล็กอะแต่เติมไม่ค่อยหกของลุงน้อยถังพลาสติกเติมทีไรหกทุกทีทุกคนนะหมดไม่ได้เนาะยิ่งช่วงพบค่ำหรือคอนแจ้งยังไม่แจ้งดีนะเติมทีไรหกทุกทีต้องมีผ้าผืนทุกคนนะไว้รองข้างหน้าเผื่อหกนะถ้าอดไม่ได้วันนี้ก็เพิ่งกลับจากส่งพริกนะลุงน้อยอ่ะกลับมาก็บ่ายเลยแล้วก็วิ่งมาดงคูมาถ่ายเพื่อนๆดูนะเนี่ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยสีนะขึ้นเงาแป๊บเลยเลยโค้งนะนี่โอ้โหสวยมากจะสวยเลยนะป่ายังอยู่นะเนี่ยก็เนี่ยนะกำลังตั้งเครื่องกันนะทุกคนเนี่ยตั้งเครื่องอัดน็อตกันเดี๋ยวอีกสักพักก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะเสียงหอบลองฟังเสียงหอบเขาแต่หอบนะส่วนมากอะแต่ทีส่วนมากจะหอบกันทุกตัวนะหอบเพาะๆแล้วถ้ายิงตอกไส้ยิงหอบนะทุกคนของน้อยตอกไส้เลยดึงน้ำช่วงนี้ของน้อยก็ใส่ท่อเดิมอยู่นะเปลี่ยนบางทีภรรยาไปด้วยบางทีกลัวเขานอกหูเนาะถ้าน้อยไปคนเดียวส่วนมากอะท่อช่างน็อตไม่พลาดสั่งเลยนะลูกใหม่อะยังมาไม่ถึงทุกคนแอบภรรยาสั่งที่สวยนะเนี่ยกิ๊กเลย
เดี๋ยวดูกันทุกคนนะก็ลุงน้อยได้ยินข่าวมาว่ารุ่นใหม่นี่ว่ามีไฟสูงไฟต่ํานะลุงน้อยก็ยังไม่เคยนั่นสักทีนะแต่รุ่นของลุงน้อยไม่มีนะพอมีนะอาจจะมีทุกคนเนี่ยพอสวิตช์เป็น2ขยักรุ่นของลุงน้อยนี่ต้องใช้เหล็กนะเนี่ยเนี่ยใช้เหล็กหนุนแท่นตัวนี้นะหนุนให้หน้าชะเง้อถ้าอย่างนั้นไฟเขาจะไม่กว้างนะไฟเขาจะไม่สูงเวลาลุงน้อยวิ่งคอนแจ้งวิ่งวิชีจ้านะออกที่สี่จะมองเห็นทางไม่ค่อยไกลการอันตรายนะทุกคนนะนี่สวยๆตัวเนี้ยแป้นใหญ่ล้อนะเห็นเนาะนี่สวยมากเลยครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงหอบกันครับเดี๋ยวมาฟังเสียงหอบกันครับนิ่มๆเลยครับเนี่ยเสียงนิ่มๆเลยนะโอ้ขอบกระเพาะนะขอบเสียงใหญ่ๆทุกคนนะขอบกระเพาะเลยนิ่มๆอันนี้ยังก็เดิมนะทุกคนยังไม่ได้ตอกนะของลุงน้อยนี่ตอกกระเพาะนะเสียงหอบหอบเพาะเลยทุกคนเนี่ยใหญ่เลยนะนี่นี่ใหญ่เลยครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ